ตำรวจสน.สุทธิสารนะครับไปจับกลุ่มนักพนันที่เล่นไฮโลกันนะฮะแล้วก็มีนักพนันคนหนึ่งเสียชีวิตขณะที่ถูกจับกลุ่มนะครับจากการไปชันสูตรศพเนี่ยเบื้องต้นก็มีรอยฟกช้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่ารอยฟกช้ำที่ว่านี้เกิดจากการทำร้ายของตำรวจหรือเปล่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยหรือเปล่านะครับล่าสุดนั้นทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2นะครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกปราศัยจิตตะสนธิรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นกรรมการพันตำรวจเอกแบงค์บัวนวลผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลปฏิบัติราชการผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เป็นกรรมการนะครับครับพันตำรวจเอกอาชิรวิทย์การกวีสารวัตรสอบสวนสน.บางเขนจะเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการโดยคณะกรรมการชุดนี้ครับจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับให้แล้วเสร็จใน7วันแล้วก็จะมีการเสนอสำนวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาต่อไปอีกครั้งครับ